สวัสดีครับเป็นแฟนลูกอีสานชาแนลครับมื้อนี้มาพอกกันกับคู่กอบนะครับในช่องลูกอีสานชาแนลนะครับมื้อนี้มาแต่เสาร์เลยนะครับพอกกันแต่เสาร์ครับมื้อนี้สิพามาบึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนการเพาะเห็ดป่านะครับเห็ดป่าเป็นโรงเรียนนะครับเดี๋ยวมาบึงกันว่าเป็นยังไงนะครับใกล้สิแล้วแล้ว 90% นะครับครับที่เห็นนี่นะครับก็เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนการเพาะเห็ดนะครับเพาะเห็ดป่านะครับสิมีเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับเห็ดตับเต้านะครับแต่ว่านี่ก็เกือบแล้วนะครับประมาณ 90% นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งข้างในกันอันนี้ท่านปิดว่าท่านได้เบิดนะครับอันนี้ก็สิใส่ดินถมนะครับใส่ดินกบหมดเลยนะครับนะครับเหลือประตูทั้งนี้นะครับท่านได้ปิดนะครับที่เห็นต้นหนานะครับก็จะเป็นสโนนะครับเป็นต้นสโนนะครับสีลุ่งเห็ดตับเต้านะครับลุ่งเชียเห็ดตับเต้าไว้แล้วนะครับนะครับสโนนี่สิมีสิลงประมาณ6ทอนะครับประมาณ6ทอแต่ว่าก็เว้นไว้อยู่2ทอนะครับอันนี้เป็นสโนที่ติดเชื้อเห็ดตับเต้าแล้วนะครับต่อไปก็สิเป็นการบังคับออกให้มันออกนอกฤดูกาลนะครับส่วนสิได้ผลหรือบ่ได้ผลยังไงนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาเบิ่งกันนะครับเสียนว่าหากฝอยนะครับของต้นสโนนี่เริ่มฟู่แล้วนะครับเริ่มฟู่นะครับหลังจากการหดน้ำหดน้ำก็ไปนะครับอันนี้ก็สิพยายามควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็อุณหภูมิของดินนะครับแล้วก็ค่าความเป็นกรดเป็นด่างความสมบูรณ์ของดินนะครับรากของเขาเริ่มสิขึ้นมาหากินแล้วนะครับพวกนี้เป็นต้นไม้ที่ติดเชื้อนะครับติดเชื้อเห็ดตับเต้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอกระบวนการของเขานะครับเดี๋ยวรอกระบวนการเขาอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับครับเสียนว่าหากฝอยของเขามันขึ้นแล้วนะครับหากฝอยมันฟูแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักน้อยนะครับก็เดี๋ยวเห็ดดมเร็วๆนะครับเห็ดดมเร็วๆก็สิปิดแล้วก็ควบคุมอุณหภูมินะครับเพื่อบังคับให้มันออกนอกฤดูกาลให้มันได้นะครับเป็นการทดสอบเป็นการทดลองมึงนะครับผมนี่แหละครับนี่นะครับสำหรับถัดไปนะครับ6ทอนะครับ6ทอก็สิเป็นอย่างหน้านะครับเป็นอย่างหน้าพวกนี้ติดเชื้อไปแล้วนะครับโดยลงเชื้อไว้นะครับ7-15มือนะครับเราค่อยลงปลูกนะครับสิมีคลิปต้อหนานี่อยู่นะครับคลิปที่ว่าเอาลงทอนะครับเราเห็นเชื้อราขาวเป็นฝ้าขาวนะครับติดไปนะครับกำลังสวยนะครับต้นกาของเฮานะครับใส่ประมาณปีครึ่งนะครับอายุประมาณ1ปีครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแตกตัวดีๆนะครับผมก็เฮ็ดอยู่ในโรงเรียนนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวรออีกจักหน่อยให้หากเขาฟู่นะครับเนาะหากเขาก็สิโผล่ออกมาหากินนะครับนั่นก็คือเป็นกระบวนการของการออกดอกแล้วนะครับนี่นะครับสิใส่ทอหนึ่งนี่ประมาณ2ต้นนะครับพอสูงถ่วมหัวนะครับก็สิเป็นการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งต่อไปนะครับเพื่อให้มันบ่ให้มันสูงนะครับโดมของผมนี่สูงประมาณ4เมตรนะครับสูงประมาณ4เมตรก็พอสมควรอยู่นะครับนี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่แต่ก็ทดลองเบิ่งนะครับทดลองทดสอบเบิ่งนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับเนาะแต่ยังบ่สมบูรณ์ปานใดก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆ
นะครับเป็นการลุ่งอย่างหน้านะครับลุ่งอย่างหน้าเลี้ยงอย่างหน้าเพื่อการเพาะเห็ดนะครับท่านผู้ใดอยากสิได้ความรู้ในเรื่องนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาได้นะครับหรือว่าอยากได้หัวเชื่อนะครับเฮาก็มีให้จำหน่ายให้นะครับมีหลายๆสาขาก็ท่องล่องติดต่อสอบถามมาเบิ่งนะครับว่าใกล้หม่องใดก็ไปติดต่อหม่องหั่นนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวสิให้ไว้นะครับผมครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็สิเป็น0884722990นะครับ0884722990นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น0909101990นะครับ0909101990นั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อมาสอบถามนะครับผู้ใดอยากรู้นะครับเรื่องเฮ็ดเรื่องหยังนะครับว่าลุงจังใดนะครับใส่ความกว้างความยาวของลุงเลื่อนเท่าใดนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ID Line นะครับ ID Line ตอนนี้เบอร์หนึ่งมันเต็มนะครับเบอร์088เต็มนะครับแต่ว่ามีอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือ0909101990อันนี้ID Line ของเขานะครับเป็นเบอร์โทรเลยนะครับติดต่อมาได้กับผู้กอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับพอสมควรนะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ลองมาติดตามผลนะครับติดตามผลเบิ่งเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้กอบมื้อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้แน่นะครับผมสวัสดีครับ